ล้วครับบนเวทีพบกันต่อไปเลยครับเจ้าของพื้นที่ของตรงนี้นะครับหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลครับรักชาติผู้รักความจริงทุกท่านครับขอเสียงดังๆวันนี้เราต่อสู้กับรัฐบาลช่อฉนรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันพวกเราสู้ไหมครับสู้ไหมครับสู้ไหมครับพวกเราชาวยานาวาสาทรบางขอแหลมสู้ไหมครับผมเรียนกับพี่น้องครับว่าผมร้องเพลงไม่เก่งเหมือนตาพงผมพูดดังไม่เก่งเหมือนคุณจัดดีไม่ดีจุหัววายหัวใจวายตายคาเวทีความจริงผมไม่มีคิวขึ้นมาพูดจาปราศัยกับพี่น้องในวันนี้แต่ผมได้เรียนกับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยซึ่งเป็นผู้จัดคิวเวทีบอกกับคุณสาธิตบอกว่าถ้ามาพื้นที่ยานาวาบางคอแหลมไม่ให้ผมขึ้นเวทีพูดจากับพี่น้องที่นี่ระวังจะโดนลากคอเหมือนที่โดนที่สภามาแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสส.สาธิตที่ได้กรุณาให้เวลาผมขึ้นมาพูดจาปราศัยกับพี่น้องผมจึงไม่ต้องทำพฤติกรรมถอยๆเหมือนคนบางคนที่ชอบอุ้มสส.ออกจากห้องประชุมครับพี่น้องประชาชนเลือกเรามาทำหน้าที่เป็นผู้แทนบัดนี้รัฐบาลปิดปากปิดหูปิดตาประชาชนอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดปิดไม่สำเร็จก็อุ้มเอาอย่างเดียววันนี้สภาไทยน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งครับผมเรียนว่าวันนี้ที่เรามีความจำเป็นจะต้องจัดเวทีการผ่าความจริงขึ้นเพราะความจริงเป็นของที่เลอค่าเหลือเกินครับเดี๋ยวนี้เป็นของหายากภายใต้รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรัฐบาลนี้ดำเนินการปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนมาอย่างตลอดผมเรียนนะครับด้วยความที่แฟนผมเป็นดารารัฐบาลนี้ไม่ได้ปิดแค่ความจริงครับปิดแม้แต่วงการมายาซึ่งรับความจริงไม่ได้ผมกำลังพูดถึงละครเรื่องหนึ่งที่ท่านคงจำได้ละครเหนือเมฆหลายคนจำได้ไหมครับกับอีกแค่ละครเรื่องเดียวเนี่ยยังต้องไปเซ็นเซอร์ปิดหูปิดตาประชาชนหรือว่ารัฐบาลนี้รับฟังความจริงไม่ได้ครับว่าไอ้นักการเมืองทุจริตคดโกงช่อฉนนั้นสุดท้ายตอนจบมันก็ต้องถูกธรณีสูบไม่มีแผ่นดินอยู่หรือรัฐบาลรับฟังความจริงไม่ได้เพราะเนื้อหาแม้ในเชิงวงการมายามันคล้ายคลึงกับใครบางคนที่เป็นพ่อใหญ่นายใหญ่ของพวกมันเหรอครับผมจึงบอกว่าวันนี้เราต้องมาเสาะแสวงหาความจริงในหลายเรื่องด้วยเวลาที่จำกัดก็อยากจะมาพูดจาปราศัยเล็กๆน้อยๆกับพี่น้องผมเรียนว่านอกจากเรื่องการปิดบังปิดหูปิดตาแล้วผมเนี่ยชื่นชมผลงานของรัฐบาลอยู่หลายๆประการประการแรกพี่น้องคงจำได้นะครับช่วงหาเสียงนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีและเวทีอีกท่านบอกเลยครับว่าจะกระชากค่าครองชีพบัดนี้ผมขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ได้กระชากค่าครองชีพขึ้นอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทุกกรณีครับเน้นด้วยว่าขึ้นทุกกรณีในทุกหมวดผมถามว่าวันนี้พอพี่น้องโอดครวญบอกว่าข้าวยากหมากแพงรัฐบาลฟังท่านไหมล่ะครับวันนี้พี่น้องโอดครวญบอกว่าวันนี้เลยนะครับอาหารจานเดียวขึ้นร้อยละ5ค่าประปาขึ้นร้อยละ10ค่าต่างๆนานาค่าเชื้อเพลิงขึ้นร้อยละ15ค่าไฟฟ้าขึ้นร้อยละ20ผักสดผลไม้ในตลาดไม่เชื่อท่านเดินไปดูได้เลยครับขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ25วันนี้พี่น้องบอกว่าเราอดทนไม่ไหวอีกแล้วกับค่าครองชีพแบบนี้
จะอดตายกันอยู่แล้วเหมือนที่เขาบอกว่าประเทศไทยจะไม่มีคนจนนั่นแหละครับเพราะคนจนจะตายหมดแล้วแต่รัฐบาลทำอะไรครับเขาบอกว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่จินตนาการไปเองแบบนี้เป็นรัฐบาลที่รับผิดชอบเหรอครับผมเรียนกับพี่น้องนะครับตั้งแต่เปิดสมัยประชุมสภาครั้งนี้มาท่านที่ติดตามจะเห็นว่ารัฐบาลก็ประสบความสำเร็จในอีกเรื่องหนึ่งก็คือนโยบายสู้เพื่อพ่อถ้าสู้เพื่อพ่อของแผ่นดินผมไม่ว่าอะไรครับผมอยู่ฝ่ายค้านและผมเชื่อว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนต้องเดินทางไปร่วมกับรัฐบาลอย่างแน่นอนแต่สู้เพื่อพ่อกูพ่อที่อยู่ต่างประเทศพ่อทุนนายทุนมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับพวกเราต้องต่อต้านทุกกรณีใช่ไหมครับตั้งแต่เปิดสภามาทุกท่านที่เห็นนะครับมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนมีเรื่องเดียวละครับผมตอบให้มีเรื่องที่สสประชาธิปัตย์ยื่นยัตติเข้าไปให้รัฐบาลแก้ไขเรื่องของราคาสินค้าเกษตรตกต่ำซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ยื่นยัตติเกี่ยวกับราคาของแพงปรากฏว่าแทนที่จะประชุมกัน10วัน10คืนไอ้แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยแก้มา10วันแล้วจนวันนี้สภาล่มแต่พอถึงเรื่องของพี่น้องประชาชนไปถึง4ทุ่มปิดเลยครับนี่แหละครับคือรัฐบาลที่มารับผิดชอบชีวิตพี่น้องประชาชนนี่แหละครับคือรัฐบาลที่เอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักผมเรียนครับว่ารัฐบาลนี้หมดความชอบธรรมในการบริหารแผ่นดินแล้วถ้านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและรัฐบาลนี้ยังยืนยันจะล้างผิดให้คนโกงคนเลวผมเชื่อครับว่าแผ่นดินไทยต้องลุกเป็นไฟพี่น้องที่อยู่ที่นี่ทุกคนครับผมรู้และรับทราบว่าพี่น้องชาวยานนาวาสาทรบางขอแหลมและพี่น้องที่รักชาติที่มารวมตัวกันในวันนี้ก็รู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมเองก็เรียนยืนยันว่ารู้สึกอึดอัดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์จะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่พี่น้องประชาชนตลอดไปครับอีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังความจริงในทุกมิติของแพงเศรษฐกิจการเมืองเรื่องของสังคมโดยจะมีขุนพลมาเล่าให้ท่านฟังอีกหลายคนผมเรียนครับว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นเป็นพรรคที่ยืนหยัดเพื่อทุกคนอย่างแน่นอนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเรียนกับพี่น้องด้วยความสัตย์จริงว่าวันนี้ถ้าพี่น้องไม่สู้เคียงบ่าเคียงไหล่พรรคพวกเราก็ไม่มีวันชนะผมขอได้ยินเสียงก่อนลงจากเวทีนี้หน่อยครับเสียงดังๆว่าเรากำลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกำลังต่อต้านระบอบทักษิณทุนสามัญพี่น้องสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ขอบพระคุณครับนั่นคือความเฉียบขาดนะครับของหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลครับส.ส.เขต 3 ยานนาวาบางคอแหลมนะครับตัวแทนของพี่น้องประชาชนครับ